เฮฮาภาษาไทยโดยพี่ไทยขอรับสวัสดีขอรับน้องๆพี่ไทยกับกระดานวิเศษมาพบน้องๆ อีกครั้งพร้อมกับการอ่านแสนสนุกน้องๆรู้ไหมขอรับว่ารูปสระอะที่เราไว้หลังพยัญชนะต้นเราต้องออกเสียงอะเต็มเสียงเช่นคำว่ากระทะอ่านว่ากระทะขอรับและคำที่มีรูปสระอะแบบนี้เรียกว่าคำที่ประวิสัญชนีส่วนคำที่ไม่มีรูปสระอะแต่ออกเสียงอะเราต้องออกเสียงอะกึ่งเสียงเช่นคำว่าผสมอ่านว่าผสมเราเรียกคำแบบนี้ว่าคำที่ไม่ประวิสัญชนีเรามาฝึกออกเสียงคำที่ประวิสัญชนีกับคำที่ไม่ประวิสัญชนีกันนะขอรับเริ่มเลยนะขอรับกระดานวิเศษชะนีทะลุชนิดปะทะสบายสโหนสมานสม่ำเสมอจังหวะประชุมอ่านแล้วเรามาจัดกลุ่มกันดีไหมขอรับกลุ่มแรกคำที่ประวิสัญชนีได้แก่คำว่าชะนีทะลุปะทะจังหวะประชุมกลุ่มที่สองคำที่ไม่ประวิสัญชนีได้แก่คำว่าชนิดสบายสโหนสมานสม่ำเสมอน้องๆทบทวนการอ่านออกเสียงอะเต็มเสียงหรือคำที่ประวิสัญชนีและการออกเสียงอะกึ่งเสียงหรือคำที่ไม่ประวิสัญชนีด้วยนะขอรับไปแล้วนะขอรับคนเก่งภาษาไทยสวัสดีขอรับปัดดี